เขาแข้งเขาเสียไปหน้าหมอหันแข้งจะเป็นอย่างมาสิปีตั้งแต่จากมาแล้วก็ไม่ได้เคยพบกันอีกนะจากคือจากนั่นจากแถวนั่นมากนะจากว่าเดี๋ยวทำไมกี่ดีมากแล้วฮะไม่ได้พบอีกอ่ะฮะอ๋อตายแล้ววะเอาหน้าที่นั่นก็ได้ยุบแต่มีอ้อมมีความอัศจรรย์เป็นพิเศษสร้างภาวนาปฏิหารให้มีการมีการเนอะปฏิหารให้มีการมีการมันเป็นไงลืมนาทีวันนี้จนจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเอ้ยอ้อมนั่นจำได้คนเดียวนอกนั้นจำไม่ได้เลยก็ผมฟังเอ้ยอ้อมสุดกรอบมีกระทั่งฟังครูอาจารย์ใกล้คิดว่าฝากคนอื่นเขาเอ้ยอ้อมมันใครบ้างนะมันชัดฮะมันชัดมันชัดเป็นมีอ้อมเอ็มเบิร์กฮะมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวหนึ่งลืมไปหมดก็ออกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปอยู่นานเลยเนี่ยออกจากนั้นมาต้องกับพ่อแม่อุจานตอนนั้นเนี่ยก็ไปชั่วคราวชั่วคราวไปวัดดอนไม่ได้อยู่นานเหมือนอยู่ที่วัดเก่าตอนนั้นอยู่นานพ่อแม่อุจานพายืนอยู่ตั้งแต่เดือน2เดือน3ถึงเดือน4เดือน5นี่ได้ไปเอาศพลงผูกเสาเนี่ยไม่ยอมจำมั่นออกไปเราไม่นานแล้วก็ตามไปดักท่านอยู่ที่ในวัดบ้านฟังแดงแล้วมากลับมาด้วยกันเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้ไปอยู่ประจำมาทั้งในการกลับจากวัดไปทางบรรดาที่นู่นหรือเปล่ามาจำได้บ้างหรือเปล่าโอ้จำไม่ได้หรอกไม่ตัววัดจะจำแมงหมดแล้วมันเปลี่ยนหมดจำไม่ได้เลยวัดนั้นแต่ก่อนมันมีในป่าจำไม่ได้นั่นเดี๋ยวนี้มีเป็นวัดอยู่นะมองไปเห็นผ้าเหลืองอยู่นะนั่นวัดบ้านเขาเนี่ยวัดบ้านเขามาอยู่ก็แต่ก่อนมันเป็นวัดบ้านเขาอยู่แล้วนี่มันนั่งไปนานแล้วทีนี้เขาก็ชาวบ้านเขาทำการรักษาที่มณฑลมาอยู่นั่นแหละเราอยู่ที่ก่อนมีกระเป๋าก็มีกุฏิหลังเดียวนี่หลังเดียวพ่อแม่อาจารย์อยู่กลางวัดเป็นหลังใหญ่นะหลังใหญ่เขาไปทำไว้ใหม่ที่ไปทำไว้ใหม่มันเลื่อไปที่ไหนครับเขาไปยกขึ้นใหม่เรียนแบบเก่าคือนั่นจะอยู่ผมหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมที่เป็นน้องของเงินแพงนะไอ้คนนี้ต้องมาตายที่น้องผู้นะหลวงพ่อเนียมอ่ะเห็นผมก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วกับผมหลวงพ่อเนียมถ้าตั้งสมาธิผู้เท่าดีนะสมาธิดีตั้งพูดเรื่องสมาธินี่ดีเป็นอะไรเขาเรียกวันโรคอะไรวันโรคในกระดูกที่หลังข้างเป็นมานานและสุดท้ายก็ไปเสียที่หนองผือนะไปเสียที่บ้านหนองผือเนี่ยตอนนี้ผมก็ไปเขียนไว้ในประวัติหนองผือมั่นก็เห็นด้วยตาแล้วหนึ่งไปดูพระอาจารย์ก็ลงมาจากพระราชไปบินทบาทดูเพื่อนจะบินทบาทนะท่านจะบอกว่าหลวงพ่อยันชวนเป็นที่เรื่องอะไรทำนองนั้นมา
มาท่านมาดูกำหนดดูไม่นานนะท่านก็พูดตรงได้ติดเตียงเลยท่านเทศดีนะเทศสังคมสมาธินี่เทศดีมีความยังเทศดีเวลามาอยู่น้องผือก็ให้ผู้เฒ่าอยู่ทางโคมะนาวเวลาชวนจะชวนตัวจริงก็เลยมาน้องผือก็มาเสียที่นั่นเสียที่น้องผือมีท่านเสียได้ฟังแค่เป็นมันนานวันโรคกระดูกนี้เป็นมันนานก็เป็นมาเรื่อยๆไม่เหมือนมันโรคในไปไหนเป็นมันนานและทรมานมีท่านไม่เท่ากับเสียนี่ท่านอาจารย์แบนท่านมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดนครสกลนครเป็นวัดที่สงัดมากในแถวนั้นมีจะหาวัดไหนเสมอไม่ได้แล้วอยู่ในภูเขาห่างจากบ้านโคกไปรุ่งถนนใหญ่รุ่ง6กิโลท่านนาสินวนรุ่ง3กิโลไงแล้วก็จำมาไว้บินธบาตบินธบาตจากวัดไปบินธบาตบ้านนาที่นวลทั้งไปทั้งกลับผมถ้าจำไม่ผิดผมว่าชั่วโมง25นาทีบินธบาตคือจากวัดดอยนี่ลงไปดอยบ้านนาที่นวลแล้วกลับมาถึงวัดอันนี้ชั่วโมง25นาทีเรายังจำได้นึง3กิโลอันนี้สงัดอากาศก็ดีก็มีเท่านั้นแถวนั้นนะที่จะสงบสนัดที่เหมาะสมนะจะรู้จะมีเท่านั้นนะแล้วกว้างกับกว้างด้วยก็เท่าไรกี่ไร่ประมาณ800-900ประมาณ800-900ไร่ประมาณนั้นนะดีอันนี้บริเวณสำหรับวัดผมนี่มันมีเนินเดียวเท่านี้จำกัดเลยนี่มันไม่มีที่ขยับขยายตั้งแต่ต้นแรกต้นมือมาแล้วจนปัจจุบันมันมีอยู่เนินเดียวนี่เองก็หมดเอาหมดทั้งเนินนี่เลยมึงอยากขยับเข้ามาใกล้นั่งฟาดกับปลาได้เหรอโยกของคุณลุงใส่ลงไปคุณลุงต้องยับเข้ามาอยู่เนี่ยยับไปยับมาแล้วฟาดกับปลาเอาแบบนี้ถึงกันตัวลงพอนี่ไม่จะยุ่งเลยครับยิ่งกำลังเทศแล้วมีอะไรมายุ่งไหมตัวเห
เห็นลูกจะพระเฮานั่นเราโอ้เฮาความตาไหลเลยท่านจะว่าความไหลว่าจริงเขาอยู่กับถือไมโครโฟนอยู่หันจับปัดนะผักผ้ามือหนูหน้าว่าหนูไม่ได้ว่ากันมันเห็นเหมาะกันไหมเริ่มเนื้อเริ่มตัวจนปั่นนั่นฉันจะหันยังถือไมโครโฟนอยู่เปลี่ยนบ่อจิ้มน้ำพริกกับไมโครโฟนขั้นจิกระดอกเดียร์ไรเนี่ยโย่วันนั้นมันถึงกันที่ขั้นจิกระดอกเดียร์ไรเอาจิ้มน้ำพริกที่กินได้ไหมวะขั้นจิ้มบ่อไรก็จะหลงบ้าแล้วแหมว่าเสียงพูดธรรมดาเพราะอย่างนี้ฉันจะหันยังถือจ่ออยู่ปั่นมวยขี่ทูดเขาเห็นบ่มวยขี่ทูดมวยพวกนี้เขาเห็นบ่เมื่อกี้ทูดยาวก็เห็นไหมเนาะจ่ออยู่กับเมื่อกี้ทูดยาวไหมเมื่อกี้ทูดอ่ะหรือมันก็จ่องอ่างนั่งยุ่งสีทูดเมื่อกี้ทูดอุจจาริมันนึกว่าจะจ่ออยู่กับเมื่อกี้ทูดตัวเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยคือเห็นแล้วก็มาติดเนี่ยท่านปัญญาเราว่าขอติดก็หรือว่าไม่มากอะไรเลยนี่เวลาติเข้าไปมันไม่ใช่น้อยๆอย่างที่นี่โอ้โหมันเป็นเดือนกว่ามันก็จะเสร็จแล้วดูท่านบรรยายก็แหลกคราวนี้นะว่าจะทำนิดหน่อยผมก็เลยอนุญาตนี่ทำอะไรจริงแบบโตแล้วยืดเยื้อเสียเวลาเวลาเกิดมาเป็นวันไหนขึ้นมาดังป๊อกป๊อกป๊อกนี่มันยังไงกันเนี่ยถ้าว่าเราทราบว่าจะทำมากขนาดนี้เราไม่ทำนะเสียมันควรพระเวลาทำความเพียรตอนกลางวันท่านก็ทำท่านเดี๋ยวป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กวุ่นอยู่เรื่อยเกือบเดือนนึงก็จะเสร็จนั่นเท่าไหร่240,000ก็เลยนั่นนี่ทำเลยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระเป็นวันว่างถ้าไม่มีว่างเลยมันก็เกินไปมนุษย์เรานะให้มีว่างให้รู้จักว่าวันไหนว่างวันไหนไม่ว่างบ้างอย่างนี้ดีวันว่างนั้นหมายถึงเพื่อค้นคว้าขวนขวายทำหรือความดีเข้าสู่ใจวันไหนไม่ว่างก็เพื่อค้นขวายเครื่องอาศัยปัจจัยเพื่อเครื่องอาศัยเงินทองข้าวของเครื่องอาศัยของร่างกายนั่นนะมันนั่นขนขวายเพื่อร่างกายวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระเป็นวันว่างเพื่อขนขวายความดีเข้าสู่ใจมันได้ทั้งสองอย่างเราอย่าให้เสียท่า ส่วนมากนี่เป็นความรู้สึกไม่ว่าท่านว่าเราชาวพุทธแล้วนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดแหละมักจะถือจะว่าการทำบุญให้ทางการไปวัดบรรดาถือเป็นเรื่องอะไรถ้าข้าวเป็นข้าวนอกนาไปอย่างนั้นไม่ใช่ข้าวในนานะถ้าเป็นข้าวสูกก็ข้าวนอกติดไปไม่ใช่ข้าวในติดการสร้างความดีเหมือนข้าวนอกติดเหมือนข้าวนอกนาแต่การสร้างความประมาทใส่ตนนั้นเป็นตับเป็นปอดไปเลยเข้าใจไหมล่ะมันเลยเข้ามาเข้าในติดมันก็เลยในติดมันเลยเข้าในนาเข้ามาอยู่จนกระทั่งถึงเข้าในตับเข้าใจไหมนี่ความฝังใจเราเป็นอย่างนั้นด้วยกันนะไม่ได้ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นความรู้สึกของคนเราทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพวกเราเห็นว่าการสร้างความดีทั้งหลายเป็นเหมือนเข้านอกนาเข้านอกติดแกงนอกหม้อไปงั้นเวลาจะทำอย่างที่เคยทำวุ่นวายโอ้ยจิตการงานมากไม่มีเวลาเยอะไม่มีเวลาว่างโอ้ยงานมากไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างนี่แต่อย่างมีเวลาว่างคืนนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังซะจริงๆเป็นเจ้าขี้เจ้าการเจ้าธุรกิจให้มันซะจนหมดที่เหลือจะไปกินจนไม่มีวันว่างบทเวลาตายมันให้ว่างนะรู้ไหมล่ะเวลาตายถ้าไม่ว่างจริงมันตายได้ไงมนุษย์เรามันว่างมันเวลามันว่างนั่นเป็นงานตายให้เข้าสู่งานตายวันนั้นให้ว่างนี่เวลายังมีชีวิตอยู่เหมือนจะไม่มีป่าช้าลืมเนื้อลืมตัวไปหมดขนขวายแล้วก็ไม่กินเท่าไรละเรื่องอาหารก็ดีกินเท่านี้เท่ากำปั้นนี่ไม่ได้แต่ความดิ้นรนกระวนกระวายนี่มันเหลือเหตุเหลือผลภูเขาทั้งลูกนี่เอามาโยนให้โอ้ยไม่มองเห็นนะนู่นจมลงไปนู่นความโลภมันคืนหมดไม่มีเหลือ
นี่ยนี่แหละเราเคยถูกมันกล่อมมานานเท่าไหร่แล้วธรรมะเท่านั้นที่จะตามรื้อตามฟื้นตามแก้ตามไขถอดถอนกันได้กับสิ่งลึกลับอันนี้นอกถ้าไม่มีธรรมะแล้วยาหวังเลยที่จะให้มันอิ่มตัวเองธรรมชาตินี้ไม่เคยอิ่มตัวเองเลยต้องมีสิ่งหักห้ามมีสิ่งต้านทานหรือดึงแย่ออกจากปากมันแย่งปากของมันมันถึงจะไม่ได้กินทั้งหมดนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันที่เราจะสร้างความดีเข้าสู่ใจใจนั่นแหละเป็นหลักเป็นฐานเป็นรากแก้วอันสำคัญเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วของต้นไม้ไอ้ความดีทั้งหลายเข้าสู่ใจนั่นใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะพาไปพาอยู่ทำพาให้สุขให้ทุกข์ก็กรรมนั่นแหละคือกรรมดีพาให้ไปดีอยู่ดีถ้าเกิดที่ไหนก็ดีคนมีกรรมดีคือมีบุญอยู่ที่ไหนก็ดีบุญไม่ทำคนให้เสียให้เสียหวังล่ะส่วนบาปนี่ตัดเรื่อยให้หมดหวังหมดหวังสิ้นหวังสิ้นหวังไปเรื่อยแต่มันก็ไม่เข็ดเพราะกิเลสอันนี้นะยาไม่แก้ไม่ให้เข็ดมันมีมันทำคนจะเจ็บจนแสบทำสัตว์โลกนี้จนเจ็บที่สุดแสบที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสแต่มันก็มียาไม่ให้เข็ดเข้าใจไหมยาแก้เข็ดว่าโลกเรามันจึงไม่เข็ดความโลภจึงไม่เคยอ่อนตัวลงความโกรธจึงไม่เคยอ่อนตัวลงความหลงจึงไม่เคยอ่อนตัวลงราคะตัณหาจึงไม่อ่อนตัวลงเพราะให้มันมียาเสริมมันอยู่ตลอดเวลานี่แหละให้จำเอาไว้ธรรมะเท่านั้นที่จะเข้าไปชำระล้างสิ่งเหล่านี้ของสกปรกกับสิ่งสกปรกเอาไปชำระล้างกันไม่ได้ต้องเอาของสะอาดคือน้ำที่สะอาดแต่ชำระล้างสิ่งหรือสถานที่ที่สกปรกมันจึงจะสะอาดได้ตามกำลังของน้ำมีมากมีน้อยถ้าน้ำน้อยมันก็ไม่พอต้องน้ำมากชำระสถานที่ที่วัตถุที่สกปรกมันก็สะอาดได้นี่กิเลสมันเป็นตัวสกปรกอยู่ภายในจิตใจเราต้องเอาความดีเรียกว่าธรรมะเข้าไปชำระไปล้างมันนี่วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเราควรจะได้ชำระล้างวันหนึ่งวันอย่าให้เสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เกิดแก่เรานั่นแหละไม่ใช่ไม่เกิดแก่พระพุทธเจ้าผู้สอนโลกด้วยความเมตตานะท่านจะมาแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพวกเราท่านสอนวันนี้ด้วยสอนด้วยความเมตตาเหมือนกับยานี่นะเอารับทานเสียถ้าอยากหายโรคอันนั้นมันแสลงอย่าไปกินนะท่านเหมือนอย่างนี้เหมือนหมอบอกอย่างนั้นนะนี่ยาที่จะทำโรคให้หายเอาไปกินถ้าไปทานเสียนั่นแหละแล้วหมอจะมาหวังอะไรล่ะให้ด้วยความเมตตาพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเลยสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆสอนให้รู้บาปรู้บุญให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกกับมนุษย์ไม่ได้นอกเหนือไปจากพวกนี้นะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวนี้มันจึงสอนหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราและสัตว์เราเลยสอนทำไมบอกทำไมนรกบอกทำไมสวรรค์บอกทำไมเรื่องบุญเรื่องบาปบอกหาอยู่อะไรเสียลงเปล่าเปล่าแต่ที่บอกก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องพัวพันกันกับสัตว์โลกเราอยู่ตลอดเวลาใครไม่ได้ออกไปจากวงล้อมอันนี้เลยฟืนไฟก็เผาอยู่ในนี่มันก็เหมือนเรือนจำสิ่งที่ทรมานก็อยู่ภายในเรือนจำนั่นก็มีภายนอกก็มีอยู่ที่ไหนก็มีสิ่งทรมานนักโทษอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นนักโทษถูกกิเลสกดขี่บังคับอยู่ที่ไหนก็ต้องถูกทรมานจึงต้องได้พูดได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ให้รู้ทั้งส่วนชั่วทั้งส่วนดีทั้งส่วนสุขส่วนทุกข์แล้วก็สิ่งไหนที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงตนเพื่อให้หลบหลีกปิดตัวออกจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะได้ทำได้แก้ไขตัวเองสิ่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวก็ที่ควรจะบำเพ็ญให้มากขึ้นท่านก็สอนให้บำเพ็ญให้มากขึ้นนั่นเพราะฉะนั้นท่านถึงได้พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์พูดให้พวกเราผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเกี่ยวข้องอยู่มากี่ขับกี่กันแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่ได้เข็ดนี่ตรงนรกคนหนึ่งมันมากี่ขับกี่กันตกมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราก็จำไม่ได้ถึงจำได้ก็ตามเมื่อวานนี่ไปทำอะไรเสียหายมาผิดเราเมื่อวานวันนี้มันทำได้อีกนะอย่าว่าตั้งแต่ชาติก่อนมันทำมันตกลงนั้นมันจำไม่ได้หาข้อแก้ตัวจำไม่ได้มาแก้ตัวอันสิ่งที่จำได้อย่างเมื่อวานนี้ล่ะทำทำไมล่ะมันผิดนี่ติดตรงนี้แต่ติดก็ตาม
ติดตรงนี้แล้วมันจะออกตรงนี้ไปอีกนะคืออยู่กับกิเลสแล้วมันไม่ยอมโจรก่อง่ายๆหรอกมันต้องฉุดต้องลากเราไปจนได้ให้จำเขานะให้เอาธรรมเขานะเข้าไปปราบมันถ้าธรรมปราบแล้วอยู่อย่างอื่นปราบไม่อยู่เหมือนอย่างวัฏฐานที่สกปรกหรือวัตถุสกปรกถ้าเอาของสกปรกไปชะไปล้างทั้งเท่านั้นแหละยิ่งเพิ่มความสกปรกเข้ามากขึ้นต้องเอาน้ำสะอาดของสะอาดเข้าไปชะไปล้างก่อนมันถึงจะสะอาดได้นี่ก็เหมือนกันสิ่งที่หลักธรรมชาติยอมรับกันก็คือว่าเอาธรรมะเข้าไปชะล้างกิเลสเอาความชั่วไปชะเอาความดีไปชะล้างความชั่วนั่นดีได้ผลพระพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วจนเป็นขั้นศาสดาเลิศโลกด้วยวิธีการนี่นะพวกเราทั้งหลายก็ให้จำเอาไว้สิลูกศิษย์มีครูครูของเราคือใครครูของเราไม่ใช่คนเล่นๆนะเป็นศาสดาองค์เอกด้วยนะท่านสอนว่ายังไงให้ตั้งใจปฏิบัติ มันยากลำบากเหรอความยากความลำบากนี่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วความยากลำบากในการทำความดีนั้นไม่ใช่ความดีพาให้เรายากให้เราให้ลำบากนานเนี่ยบอกแล้วนะความชั่วต่างหากมันกีดมันขวางไม่ให้เราทำความดีมันเป็นท่าสืบต่อการทำความดีของเรามันจึงทำให้ขัดให้ข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าจะไปสร้างความดีแล้วไม่สะดวกแหละเพราะถูกเทวทัตมันกีดมันขวางทางเดินเพื่อความดีของเราแล้วมันก็โยนเอาอันหนึ่งเข้ามาที่นั่นนะมันอยู่ฉากหลังมันบอกว่าโอ้ยไปวัดนี่ลำบากนะทำบุญให้ทานลำบากมันหาเรื่องนั่นเรื่องนี้ยิ่งภาวนาด้วยแล้วโอ้ยมันก้นจะคลองทั้งที่ยังไม่นั่งแล้วก้นจะคลองแล้วนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกเรานี่แหละตัวสำคัญมันหลอกไม่ให้ทำแต่เราว่าการทำความดีมันยากเราไปเห็นว่าความดีเป็นของยากไปเสียความดีเป็นอุปสรรคความดีเป็นข้าศึกต่อเราไปเสียเราไม่เห็นว่าความชั่วที่มันขีดมันกันอยู่นี่เป็นข้าศึกต่อเราเพราะเราจึงได้ยอมรับมันตลอดมาถ้าจะทำความดีแล้วเอาแล้วยากลำบากไม่เห็นตัวพาให้ยากเลยไม่ดูตัวพาให้ยากมันก็ไม่เห็นนะสิดูตัวพาให้ยากเลยเราอยู่เฉยมันไม่ยากว่าไงพออยู่เฉยเราจะไม่ออกจากเงื้อมือของมันก็ไม่ฉุดแม่ลากพอเราจะออกจากเงื้อมือมันแล้วมันก็ฉุดกระลากคือการสร้างความดีทั้งหลายเนี่ยนี่เราจะออกจากเงื้อมือของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้มันถึงได้รับการกีดขวางเราน่ะมันกีดมันขวางตลอดเวลานั่นพวกเราเราไม่รู้การสร้างการทำคดียากว่าการทำบุญยากการไปวัดไปมาฟังเทศน์ฟังธรรมจำศีลยากการภาวนายากมันยากอะไรของเรานี่ไม่ใช่เป็นของยากทำเหล่านี้ไม่เป็นค่าศึกต่อผู้ใดนี่เป็นคุณสมบัติอันดีอันเลิศต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นไม่ใช่เป็นค่าศึกเหมือนกิเลสตัวมันมาหลอกว่ายากยากยากนั่นแหละตัวกิเลสเจ้านะนั่นแหละตัวค่าศึกมันมาขีดมาขวางเราให้ว่าการบำเพ็ญธรรมยากยากยากตัวมันนั่นแหละตัวยากที่สุดตัวยุ่ยแย่ต่อก่อควรทั้งหลายไม่มีตัวใดเกินกิเลสหลังการจำเอาไว้นะธรรมท่านไม่ยุ่ยแย่ไม่ก่อควรไม่ทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เหมือนกันกับเราคนเรานี่แหละคนไหนที่มันอวดตัวว่าเก่งว่าดีว่าดียุ่นั่นแย่นี่ว่าออกท่านั้นท่านนี้นั่นแหละตัวครูบาเทวทัตท่านประกันจำเอานะเราจะไปมันโยนข้อมูลเราจะไปตามข้อมันให้ตามย้อนหลังมากัดหัวมันหันถ้าเป็นหมาฉลาดอย่างนั้นค้อนปลาไปมันดิ้นย้อนค้อนมาแล้วกัดหัวคนอันนี้ตัวยุ่ยแย่ตัวกวนมันมีนะมันหลอกนั้นหลอกนี่มันอวดรู้อวดฉลาดตัวโง่ที่สุดคือตัวนั้นอ่ะตัวยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นนั่นละตัวเทวทัตท่านจำเอาไว้ถ้ามันเกิดในใจเราให้ฟาดหัวมันเลยนะก็พอจะไปวัดนี่อ๋อยุ่งนะนี่ต้องไปนู่นนะวันนี้เนี่ยฟาดหัวมันเลยกูจะไปว่างั้นเข้าใจไหมล่ะหลวงตาบัวจะสอนให้เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจวะตัวไหนมันมาขัดมาคล้องที่เราจะไปทำความดีนั่นละตัวข้าศึกให้จำเอาไว้นะไม่ใช่ทำเป็นข้าศึกไม่ใช่บุญเป็นข้าศึกไม่ใช่สวรรค์นิพพานเป็นข้าศึกตัวกิเลสตัวหยาบช้าละวงนี่ต่างหากเป็นข้าศึกและจะทำคนให้สร้างข้าศึกขึ้นมาเผาตัวเองไม่ได้เผามันนะเผาเรานี่นะเวลาสร้างขึ้นมาแล้วมันมาเผาเราเนี่ยให้จำเอาไว้ว่ามันเป็นภัยมันเป็นข้าศึกต่อความดีทั้งหลายพอจะสร้างความดีแล้วมันจะสร้างความยุ่งขึ้นมาให้ละนั่นละเป็นอย่างนั้นนะจำนะวันนี้มาเป็นวันเสาร์คือเป็นวันว่างว่างทางงานการทางโลกที่เราทำมาทุกวันให้ได้มาทำความดีเข้าสู่ใจบรรจุความดีเข้าสู่ใจเพื่อเป็นรากฐานอันสำคัญในภพในชาติที่จะเป็นไปในข้างหน้าและเป็นปัจจุบันนี้ให้เป็นรากฐานสำคัญใจก็เย็นใจสบายใจมีบุญอยู่ไหนอยู่เถอะไปไหนไปเถอะ
ไม่มีคำวิตกวิจารณ์ว่าควรจะได้รับความทุกข์ความลำบากนี่ละบุญเป็นอย่างนั้นนะส่วนบาปโอ้โหไม่ได้แม้จะวิ่งเขาไปซ่อนอยู่ในหลบซ่อนอยู่ในป่าเขาจับมาได้ยังไปรอดเป็นฟืนไฟเผาอยู่ของนั่นเห็นไหมพวกโจรผู้ร้ายนะแล้วจะเข้าใจว่าจับมันไม่ได้มันไปอย่างลอยนวลลอยนวลมันนวลตายอะไรมันไปดิ้นตายในป่ามันกลัวเขาจับเข้าใจไหมล่ะใบไม้ร่วงแค่ใบหนึ่งก็แผ่นว่าเขาจะจับว่าตำรวจมาแล้วนั่นมันสุกอะไรนั่นมันลอยนวลอะไรอย่างนั้นฟังสิหาพูดกันไปอย่างนั้นความทุกข์มันอยู่ที่ใจความผิดอยู่ที่ใจไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเจ้าของรู้เจ้าของหรอกถ้ามันจำมานานนี่เราสร้างความดีอย่าให้เสียเปรียบกิเลสนะมันเอาจริงๆนะกิเลสนะมันเอาทุกคนนะพวกนี้พวกแพ้กิเลสทั้งนั้นนับแต่หลวงตาบัวลงไปไม่มีใครชนะหรอกนะเข้าใจมั้ยนั่นก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะครูบาถ้าลูกศิษย์แพ้มันก็ต้องแพ้ที่ดูศิษย์ใช่มั้ยจะตําเหนียนี้เรายอมรับนะแต่ให้พยายามขยันนะเอาให้ชนะนะเราก็จะตั้งท่าชนะมันเข้าใจมั้ยตั้งกําลังแพ้อยู่นี่น่ะลูกศิษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเอาละพอมีให้พรนะเนี่ยให้อยู่เรื่อยนี่ให้เรื่อยเราวันนี้ก็ใช้พรเราใช้เรื่อยใช้หรือใส่สุดท้ายก็เลยเป็นใช้นะใช้หรือใส่นะใส่นะต้นใส่นะเป็นใช้ครับใช้หรือใช้ชะนั่นนะอ๋อนึกว่าต้นใส่ต้นไหนต้นโพต้นใส่ทุกเจ้าแต่สรู้เป็นใช้ชนะนะครับมันลืมเรื่อยใช้ตัวนี้กับใส่นี่เอ๊ะตัวไหนแน่น่าวะที่ให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเทวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสเพปูเรนตูสังกปาจะจันโทปนาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสมิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละพอละมาทางด้านไหนด้านไหนพวกที่มาจังหันนี่ไม่ใช่เจ็ดเตรียมจังหวัดอุดรนะขอนแก่นหนองคายมาไม่ค่อยขาดในพวกนี้ก็ขอนแก่นพวกหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยก็มาบ่อยแล้วสว่างแล้วอะไรอย่างนี้ก็มาแล้วสว่างแล้วอะไรก็มาอะไรเอาที่เอาเช่นนั้นเอาไปสิวันนี้เหรอมาคุณเรียนกลับคุณแค่ไหนเหรอยังไม่กลับพรุ่งนี้กลับไปหกคนหกคนมาแล้วโรงเรียนหลังนี้ก็ดูจะไม่ต่ำกว่า 400,000 เพราะมัน 100% นี่แหละคือเขาว่าจะซ่อมประมาณ 400,000 แล้วเราก็ดูมันไม่ใช่40นี่วะอย่างน้อย60แล้วเวลาไปลื้อไปดูที่ไหนได้มันเสียเลยต้องให้ลื้อหมดเลยนั่นลื้อหมดคือสร้างใหม่หมดเลยเลยจน 100% ไปแล้ว 100%
เป็นไงล่ะคุณอ้วนคุณมีละเป็นไงพอมาคุณอ้วนมีละเป็นไงก็ยันอยู่มีเจอคนเป็นไงคนเอาก่อนมาดูการว่าเหตุการณ์มีเหตุการณ์ที่อัดไว้ที่ทำที่มาต่อที่มีอยู่มาจากมาส่งที่อาจารย์ที่มาเรียนที่มาที่มาขอเราดูตาขออะไรเรายังไม่เข้าใจแต่นี่พูดอะไรซ้ำอีกทีพูดให้ชัดเจนอย่างเหตุที่ลูกตาพูดมันเต่าที่แรกครั้งที่แล้วนะว่าเหตุที่การดีดีดีกับมันที่มันติดตามต่อพระทางนู้นเลยที่จะมีก็ได้กับพระนะเอาเส้นมาบ้านนะหน้าบ้านติดต่อกับทางนี้หรือไม่ไม่ติดใจจะกันได้กันดีกันได้กันไม่ดีแหละต้องถามว่าสัตว์ทำกันนั่นแล้วเนี่ยปี30นี่ครับเพชรร้อนมากขึ้นปี30เพราะตอนมีโรคหัวใจไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยกำเริบบ่อยหนักปี30เพราะงานเส้นมันเข้มข้นเข้มข้นหมุนดิวดิวดิวเอ้าว่างไปดิเอาแล้วหนักนะวันนึงมันเราหนักมากเลยนะหนักจริงๆอ่ะวันนี้ก็ได้อันนี้มันไม่มีกฎไม่มีกติกาถ้าว่าเป็นนักมวยเด็กก็เวลาวันนั้นมันไม่ใช่นักมวยเด็กมาทุกทิศทุกทางไม่มีเวลาให้น้ำกันเลยแล้วตุกตับคณะนี้มาตุกตับแล้วลงคณะนั้นมาตุกตับแล้วลงเราไม่มีการให้น้ำเลยนี่ดูเรียกว่ามวยไม่มีกฎไม่มีกติกามันตายง่ายมวยแบบนี้โอ้ยวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วนั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์นี่ต้องขันมากนะวันพระมันเสาร์อาทิตย์วันพระเราทั้งสองคนใช่ไหมเนื้อใครอ๋อเออมาดูจมูกล่ะวันที่9วันนี้วันที่15เมื่อวันนี้ใช่ไหมวันที่6วันคือทางนักศึกษาเป็นอย่างเขาเรียนวิชาวัฒนามาผิดกฎนะทีนี้เขาอยากจะนักศึกษาถามอาจารย์อยากครับเกี่ยวกับวัฒนาครับคือผมอยู่มหาวิทยาลัยนี้สอนเกี่ยวกับวัฒนาแล้วก็ทางนักศึกษามาเรียนจากมีปัญหาในการถามต่างครับไหนอยู่ไหนมามาทางด้านนี้ก็ได้มาด้านนี้ก็ได้เขาให้เข้าไปข้างหน้าฟังฟังครับฟังได้ฟังพอตอบได้ก็ตอบ
นี่เรื่องใครบ้างเนี่ยมีอะไรเอาพูดขึ้นพูดกลางๆก็ได้นะพูดกลางๆมีอะไรพูดคำคือผมจะทำงานถามผมตาว่าที่ว่าจิตนี่แหละที่ว่าจิตนะครับทำยังไงให้เข้าใจกระจ่างในคำว่าจิตนะครับเพราะว่าบอกว่าจิตดับไปแล้วก็จิตจะเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ครับคำว่าจิตอ้วนมันขึ้นมาอะไรอ้วนอ้วนมันเคยมันชอบขึ้นมามันอาหารครับคนเมามากไม่ต้องมาไม่ได้มีคนคือสงสัยคำว่าจิตดับจิตเกิดรวดเร็วมากผมสงสัยคำนี้เราจะไปสงสัยนู่นนั่นเป็นภูมิที่ละเอียดมากนะครับเราเอาแค่พื้นฐานที่จะพอปฏิบัติกันได้นี่ดีกว่านะครับเราจะพูดให้ฟังได้อย่างคือเด็กฟังให้เข้าใจทั่วไปครับเราหมายถึงอาจิตคือตัวรู้ๆเนี่ยผู้รู้ๆครองร่างกายอยู่นี้เอาอย่างนี้ก่อนนะไม่ต้องไปจรรย์มันว่ามันเกิดมันดับมันเกิดดับซึ่งเป็นของละเอียดมากที่เราจะควรทราบได้ในภาคปฏิบัติเท่านั้นการคาดคะเนนี้ตายทิ้งเปล่าไม่มีความหมายเลยในการคาดคะเนทั้งหมดนะฟังดิว่าไม่มีความหมายเลยในการคาดคะเนทั้งหมดตายทิ้งเปล่าเลยต้องภาคปฏิบัติเท่านั้นจับเข้าไปจับเข้าไปอย่างพระพุทธเจ้านำธรรมมาสอนโลกนี่นะท่านมานำมาสอนด้วยภาคปฏิบัติที่รู้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกที่นี่โลกเพียงไปคาดคะเนกันมันจะไปเข้าใจได้ยังไงจึงต้องได้สอนในวิธีปฏิบัติทีนี้เราก็เริ่มวิธีที่จะปฏิบัตินะจึงเพียงบอกแต่เพียงว่าเอาคำว่าที่ว่าจิตคือผู้รู้นี่ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเรายังไม่จำเป็นจะต้องจรรย์ในมันมองเห็นว่าอ๋อนี่ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยไม้ตะเคียนไม้ประดู่เอาแค่นี้ก่อนเรายังไม่วินิจฉัยลงไปว่ารากมันอยู่ตรงไหนมันมีกี่รากรากฝอยกี่รากรากแก้วกี่รากเรายังไม่วินิจฉัยมันมีกี่ใบมีกี่กิ่งก้านนั่นยังไม่วินิจฉัยไปเรายอมรับความเพียงว่าไม้เป็นไม้อะไรนะไม้ตะเคียนหรือไม้ประดู่ท่านพอละอันนี้เหมือนกันเอาจิตนี่เคี่ยวกันกับไม้ตะเคียนและไม้ประดู่นะอันนี้การปฏิบัติต่อจิตนี่ไงคือจิตนี่แปลว่าธรรมชาติที่รู้ครองร่างเราอยู่เนี่ยแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นจากจิตนี่มีเยอะแต่พอที่จะจับได้ก็พวกสติพวกปัญญาพวกความชั่วและความดีมันเกิดแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมากับจิตนี่นี่เรียกว่าจิตนะคือผู้รู้นี้เรียกว่าจิตนะธรรมชาตินี่แหละที่เป็นตัวยืนโรงนะในภพนั้นภพนี้จะหนีจากธรรมชาตินี้ไม่ได้แต่ธรรมชาตินี้จะไปสูงหรือไปต่ำนั่นน่ะขึ้นอยู่กับวิบากที่มันเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องกดถ้าเป็นความไม่ดีก็กดตรงบังคับขับไสถ้าเป็นความดีก็หนุนขึ้นมาจากดีนั่นเพราะนั้นท่านจึงบอกให้ละความชั่วแล้วสร้างความดีคือความชั่วมันเป็นสิ่งที่กดลงไปมันเป็นค่าสิทธิ์ต่อผู้ทำเองง่ายๆนะความดีนั้นมันเป็นคุณนะสมบัติหรือเป็นคุณแก่ผู้ทำแล้วหนุนที่ทางไปคือหนุนจิตนั่นแหละนะปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าตะเกิดคือมีพอร่างนั้นมันหมดความสามารถของมันแล้วมันสลายต่อไปนั้นเรียกว่าตายเช่นอย่างคนเคยหายใจเข้าออกอย่างเนี้ยแล้วหมดลมหายใจเลยจนถึงขั้นตายนั่นเขาเรียกว่าตายแต่จิตนั้นไม่ได้ตายจิตอันนี้คือออกแล้วมันออกจากร่างนี้แล้วเนี่ยไปแล้ว
ว่าที่นี่ไปนี่ไม่ได้ไปตามอิสระนะไม่ได้ไปอิสระของตนไปด้วยอำนาจแห่งบาปและบุญคือถ้าบาปเข้าถึงบางเหียนในเวลานั้นบาปจะต้องบังคับขัดใจให้ไปสู่สถานที่ควรแก่กรรมของตนนั้นถ้าเป็นบุญก็สนับสนุนหนุนให้ไปเกิดสถานที่ดีคือจิตตรงนี้แหละถ้าเกิดที่ใดก็เรียกว่าเกิดหมดสภาพแห่งความที่สิ่งที่ตนยึดครองไว้เมื่อไหร่ก็เรียกว่าตายเนี่ยเราพูดว่าเกิดว่าตายเราพูดในสิ่งที่จิตที่เข้าไปอาศัยทหารนะตัวจิตจริงๆไม่ได้เกิดไม่ได้ตายเหมือนกับว่าเรือนหลังนี้มันร้างแล้วออกจากหลังนี้ไปอยู่หลังนั้นเสียหลังใหญ่หลังใหม่หลังเก่าหลังราคาสูงต่ำขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเงินคือในทรัพย์ของเราที่สร้างขึ้นมาถ้าเรามีเงินมากแล้วก็สร้างได้ดีเราฉลาดมากแล้วสร้างได้ดีถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่กระต๊อบดีไม่ดีนอนอยู่ตามร่มไม้อันนี้ออกจากร่างนี้แล้วมันอาจจะเป็นร่างเปรตร่างผีร่างนรกก็ได้บ้านมันอยู่อาจจะเป็นนรกก็ได้นรกมันสร้างไว้กี่ลิ้นดีละมันอยู่ได้ทั้งนั้นจิตตรงนี้ไม่ขัดข้องครบขอให้กรรมใสได้เถิดมันไปได้หมดเพราะมันอยู่ที่อำนาจของเขาถ้าเป็นกรรมดีก็ไปได้หมดจนกระทั่งนิพพานเนี่ยจิตตรงนี้จึงไม่ตายเขาเข้าใจหรือยังธรรมะจิตเข้าใจหรือยังแล้วมีอะไรจะไปเหลือว่าด้วยผมต้องใจคำว่านิพพานเนี่ยครับเพราะมันจะมีความหมายไม่มีความหมายยังไงบ้างครับคำว่านิพพานคือบางถ้าบางรูปท่านก็บอกว่าบอกว่าไงในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเราทำบัตรวินิจฉัยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่นิพพานได้ในชีวิตประจำวันของเราทีนี้มีปัญหาการที่เข้าวินิจฉัยได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีขั้นตอนมากมายครับอารามีกับมีกับมันการธรรมนิพพานเนี่ยนะก็ทำให้ทำความเข้าใจไว้เหมือนว่าต้นไม้ตะเคียนกับไม้ประดิษฐ์ก็แล้วกันนะการมีนิสัยใคร่ควรจิตหรือการปฏิบัติต่อจิตใจที่จะเข้าถึงนิพพานนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นของละเอียดมากเช่นเดียวกับที่ว่าจิตคิดมันเกิดมันดับอย่างนี้เรื่อยๆที่จิตว่าอย่างนั้นนะมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะเราในเวลานี้เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายทั้งสองอย่างนี้เช่นจิตเกิดดับเร็วที่สุดหนึ่งแล้วคำว่านิพพานมีความละเอียดออกแค่ไหนหนึ่งเรายังจะมาอธิบายนะอาจารย์ชีวิตประจำวันของคนที่เป็นนิพพานผู้ที่เป็นนิพพานอาจจะพูดได้แต่ผู้ไม่เป็นนิพพานมันเป็นท่าละยังยิ่งอย่างน้องตาบัวเป็นท่าไปอยู่กับนรกทั้งวันนรกไม่มากก็นรกกับลูกศิษย์นั่นแหละยุ่งด้วยดุลูกศิษย์คนนั้นดุลูกศิษย์คนนี้เรื่องมันเป็นงั้นเราไม่มีนรกอย่างอื่นเอานรกนี่แหละยุ่งไอ้เรื่องชีวิตประจำวันแต่นิพพานเป็นตัวแรกแต่ที่ใช้เป็นนักเข้าใจเหรอคือท่านบอกท่านจิตให้ว่างก็เจอยุ่งกับจิตพูดก็ถูกอยู่พูดนะทำจิตให้ว่างนะก็เหมือนอย่างไฟเราเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าไม่เอามาเผาคนมันก็ไม่เผาใช่ไหมไม่เอาไปเผาบ้านมันก็อยู่ในกระเป๋าไม่เป็นไรเนี่ยไฟมันก็เป็นไฟแต่ที่มันเป็นไฟเพราะเราเอาไปเผาบ้านไม่จุดไฟก้านเดียวฉันเลยจ่อเข้าไปดูสิแรงหมดอันนี้ก็มันการฆ่าเชื้อมันออกเป็นไม่จุดไฟขึ้นมาแล้วนะมันเป็นก้านของก้านขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันเผาได้หมดเนี่ยที่เหลือมันที่จิตไม่ว่างถ้าถูกไฟเผากับเพราะกิเลสมันดิ้นเข้าใจไหมพอจิตกิเลสมันสงบหมดแล้วก็มันก็ว่างนั่นแหละถ้าวันนี้ผ่านว่างเท่านั้นที่กิเลสมีอยู่มันก็ได้เป็นนายตายเข้าใจยังอ่ะให้แล้วให้ยิ่งใช้ตัวบ้างนะว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวว่างเราจะได้ขอยิ่งใช้ตั้งแต่นิพพานว่าคนนั้นว่างนั่นคนนี้ว่างนี่ให้ดูใจของเราเนี่ยเครื่องวัดเครื่องตัวของเรามีอยู่ในใจของเราเนี่ยแล้วขนาดไหนที่จิตเราวุ่นวายมากนักนะวันนั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยมันจะเผาทั้งวันทั้งคืนเพราะจิตเนี่ยมันเป็นกลัวก่อเหตุยุ่งนั่นยุ่งนี่เรื่องปรุงนั่นมาเผาของปรุงนี่มาเผาจะของถ้าจิตมันสงบเช่นจิตเป็นสมาธินะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตจะสงบไม่คิดไม่ปรุงไม่วุ่นวายอะไรสงบตัวนั่นแหละเวลานั้นเราสบายคือไม่มีอะไรก่อเรื่องท่านสอนให้ทำจิตให้สงบอย่างนั้นเข้าใจอย่างจะได้นิพพานไม่นิพพานอย่าไปวิจัยมากมายเอาแค่นี้ก่อนเถอะแล้วประโยคต่อไปไม่ต้องบอกหรอกเหมือนวัดป่าบ้านตานวัดป่าบ้านตานมาจากของแก่นมันกี่กิโลอย่างนี้นะแล้วคำนวณไอ้ว่าเท่านั้นกิโลทีนี้เวลาก้าวมาเราก้าวไม่หยุดมันก็ถึงวัดป่าบ้านตานได้นี่วัดป่าบ้านตานอันนี้ก็วันก่อนนิพพานอยู่ใกล้หรือไกลที่ไหนก็ตามไปนะ
ขอให้ปรับตัวของเราให้ดีปรับจิตของเราให้แน่นยำกับธรรมที่จะควรเข้าสู่นิพพานได้เป็นทางเดินเพื่อเข้าสู่นิพพานได้อย่างเราเดินตรงมาถือว่าต่อวันตาไม่ติดไม่ได้ที่ไหนก็ถือว่าต่อวันตานี่ไม่ติดไม่ได้ที่ไหนตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ก้าวไปก้าวไปมันก็ถึงนิพพานได้ใจมันหลักแล้วอะไรอีกเนี่ยนะโอ้เทศแล้วก็ให้บรรยายอีกไม่ประดูไม่ตะเคียนมันแล้วยังขี่ลากขี่เผามันยุ่งไปหมดว่าอะไรอยู่ล่ะเหนื่อยแล้วนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราคนเดียวทำงานทั่วแผ่นดินเทศในตอนนั้นยังมาแล้วยังมีปัญหาคนเดียวครับในการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการทำทุกอย่างครับที่ให้สามารถอยู่หลังที่ถึงได้ทีนี้ในการปฏิบัติธรรมนะฮะให้ได้การไตรสิกขานะครับคือศีลสมาธิปัญญาแต่ผมจะถามว่าถ้าหากเราต้องการเอาไปสอนเยาวชนนะครับให้ได้ศีลสมาธิปัญญาควรจะเริ่มตรงไหนก่อนครับปกตินี่เห็นบางคนนักเขาเริ่มตรงสมาธิมิสตุเริ่มตรงไหนก่อนงั้นเหรอคุณจะเหมาะสมกับตัวชนของเราเราก็ดูตัวของเราสิมันขนองตัวไหนตีตรงนั้นก่อนนะเข้าใจไหมเนี่ยมันขนองเรื่องไหนตีเรื่องนั้นก่อนมันขนองกับอะไรตีตัวเองซะก่อนนั่นส่วนมากจริงมักจะอยู่ที่ถ้าว่าเราจะพูดตามความขนองไม่มีอะไรโกรธจิตจิตจะเป็นผู้คิดผู้ปรุงตลอดเวลาแต่ที่จิตเขาจิตเป็นของละเอียดเราจะเอาจิตมาเป็นมาตรฐานที่เดียวก็ไม่ได้เพราะงั้นท่านจึงให้บังคับด้วยศีลนั่นนะกิริยาที่แสดงออกเป็นความไม่ดียังไงศีลเป็นรั้วกั้นความขนองทางกายเราก็ระวังทางศีลมันก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วละอะไรไปที่นี่ระหว่างนี้เราลืมไปแล้วคำถามครับคือปกติแล้วนะครับที่เห็นอยู่นะครับเขาจะเริ่มตรงศีลแต่ว่าผมจะไปสอนนักเรียนนะหรือว่าให้คนไปชนนะครับผมเห็นว่าบางคนนักที่เขาเริ่มตรงสมาธิผมก็เลยสงสัยว่าถ้าหากสมาธิเกิดแล้วนะครับก็จะเกิดสติแล้วก็จะเกิดศีลและเกิดปัญญาทีนี้ถ้าจะให้เยาวชนของเรานะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะให้ตรงศีลเลยหรือว่าจะให้สมาธิก่อนครับเร็วที่สุดเลยเหมือนกันแยกเหมือนกันนะเร็วที่สุดแล้วมันมีเดี๋ยวระวังง่ายที่สุดอีกอ่ะแล้วเล่นเร็วที่สุดด้วยแล้วง่ายที่สุดด้วยอันนี้มันมีนะมีคนถามแล้วเนี่ยเล่นเร็วที่สุดด้วยง่ายที่สุดเราก็เห็นตำหมอนกันเราบอกง่ายที่สุดระหว่างนั้นอย่างอื่นมันไม่ง่ายก็มีเท่านั้นสอนนักศึกษาไปเถอะสอนความดีแก่คนเราจะไปตั้งว่าคนนั้นก่อนคนนี้หลังแล้วตกลงก็เลยเอาธรรมะผู้เจ้าไปเป็นนั่งมวยต่อยกันบนเวทีแล้วเป็นเวทีมวยเวทีน้ำลายกันอาจารย์นั้นว่างั้นอาจารย์นี้ว่างั้นเลยไปต่อยกันที่นี่ความจริงแทนที่จะได้ตามหลักธรรมเจ้าที่ทรงสอนมันเลยกลายเป็นโลกไปหมดตั้งไหนก็ตั้งเธอหลักที่สำคัญซึ่งมองเห็นไปอยู่ชัดๆก็คือว่ากายวาจานี่เป็นของสำคัญมากนี่เป็นนี่แสดงอย่างเปิดเผยให้โลกได้เห็นชัดเจนครับกิริยาอันนี้แสดงมาอย่างไรอะไรนี่ใครดูกันทั้งนั้นเหรอใช่ไหมพูดดีก็ได้ยินชัดพูดไม่ดีก็ได้ยินชัดนี่กิริยานี่เปิดเผยมากกว่าเรื่องใจเพราะงั้นการปฏิบัติการรักษาจริงต้องเรื่องกิริยานี่เป็นของต้องทำที่ควรจะรักษาทั้งอยู่กับหมู่เพื่อนทั้งอยู่ในลำพังเจ้าของก็ให้สังเกตเจ้าของเข้าใจไหมล่ะการกระทำเหมือนกันกายนี่เป็นของต้องทำกายมันคิดอย่างลึกลับมันเป็นผู้บงการอย่างลึกลับกายแสดงมาไงเมื่อกายที่เป็นเครื่องมือเราได้รับเหตุผลเชื่อมสอนพอสมควรแล้วห้ามให้กายทำมันก็ไม่ทำนะฉันจะฆ่าเขานะว่าคิดจะฆ่าเขาแทบเป็นแทบตายแต่เมื่อเหตุผลไม่พร้อมที่จะฆ่าแล้วจิตก็กระดับยั้งตัวเองได้และกายก็ไม่ทำไม่ฆ่านั่นเพราะงั้นจึงการรักษากายที่ยานภายนอกเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่สุดที่ว่ารักษาศีลมันก็เหมาะแล้วเรื่องสมาธิก็คืออะไรก็คือความสงบเย็นสมาธิก็มีหลายเหตุหลายผลสมาธิที่การงานของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงอย่าเป็นคนหล่อแหละเรียนตั้งใจเรียนนะปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วให้ตั้งใจทำจริงด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันนี่ก็เรียกว่าการงานตั้งเหตุที่เป็นสมาธิคือมีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนนั่นเอาจริงเอาจังนี่เป็นทางเหตุทางผลก็ได้ผลมาเป็นที่พอใจนั่น
นี่ก็เป็นสมาธิสมาธิทางเหตุสมาธิทางผลนี่มันหลายขั้นที่นี่สมาธิเพื่อความสงบใจก็มีอีกเราพยายามภาวนาไม่ให้จิตสงบโอ้ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านให้มันสงบนี่ก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งทางด้านจิตใจเข้าใจบ้างล่ะสมาธิทางการหน้าที่การงานก็ได้สมาธิทางจิตใจก็ได้นะสมาธิทางการงานไม่เป็นคนรอดแหละทำอะไรทำจริงๆอย่าทำเล่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั้นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เอาจริงเอาจังนี่ไม่จับจดไม่รอดแหละก็เรียกว่าทำงานด้วยสมาธิเข้าใจที่นี่ทำจิตให้สงบก็เหมือนกันเวลาจะทำจิตให้สงบก็เอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้สงบจริงไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรโลกก็นี่เหมือนไม่มีถ้าสมมติว่าเรากำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้มีปรากฏตั้งแต่ลมเท่านั้นลมเข้าลมออกให้รู้อยู่เพียงตอนนี้เหมือนกับว่าโลกนี้มีเฉพาะลมกับความรู้สัมผัสกันเท่านั้นนี่จิตก็สงบได้ง่ายนี่หมายถึงว่าจริงจังไม่ล้อเลาะแล้วแหละทะเลถลายไปนู่นไปนี่นั่นล้อแหละแล้วจิตก็จะสมาธิจิตไม่แน่วได้ถ้าจิตปักลงอย่างที่ว่าเนี่ยโลกนี้เหมือนไม่มีประหนึ่งว่ามีเฉพาะลมหายใจกับความรู้เท่านั้นเท่าไหร่สมัยนั้นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้แหละจะลงได้เร็วพอจิตลงจากเหตุอันนี้นะเหตุมั่นคงนี่นะที่ผลจะเป็นของมั่นคงแน่นปังเลยทีนี้นะนั่นเป็นสมาธิอันหนึ่งนี่เป็นประเภทหนึ่งต่างหากแต่เราที่จะไปสอนนักศึกษาเราก็ต้องสอนที่เรื่องหน้าที่การงานความประพฤติที่ให้มีความแน่นหนามั่นคงให้เป็นที่เชื่อถือตัวเองได้ไว้ใจตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติดีเข้าใจไม่รอแล้วไม่โกหกตนโกหกตัวเองแล้วยังไม่ได้ไปโกหกคนอื่นต้มตัวเองแล้วยังไม่ได้ไปต้มคนอื่นนี่คนรอแหละคนไม่มีสมาธิคนแบบนี้เข้าใจไหมล่ะนิสัยลูกหลิงเหมือนกับลิงเขาเห็นแม่ลิงเป็นไงลิงอ่ะแล้วอะไรอีกล่ะมันหมดแล้วนั่นในภูมิมันเทพหมดแล้วทีนี้ขออีกสักคำถามครับครับปกติแล้วว่าที่เรามีความทุกข์นะครับใจเราจะฟุ้งซ่านทีนี้เราพยายามจะทำให้ใจเรามีสมาธิในการนั่งกำหนดสติปรากฏว่ามันมีหลายวิธีครับบางสำนักก็ให้อธิบายโดยใช้คำพูดบางสำนักก็ให้นั่งเฉยๆบางสำนักก็ให้ทำกิริยาท่าทางครับทีนี้พระคุณเจ้าครับทางที่น่าจะใช้กับเด็กซึ่งจะง่ายที่สุดนะครับขอให้พระคุณเจ้าช่วยเถิดครับเฉลยอะไรล่ะเฉลยว่าวิธีที่จะกำหนดจิตที่ให้แน่วแน่ที่สุดแล้วก็ใช่กี่ว่าไงก็แน่แน่ที่ถือว่าอย่าลอกแรกที่เจ้าของมันลอกก็แรกลูกหลีกหนึ่งที่ว่าไงยังไงครูบาอาจารย์ไปสอนว่าอย่าลูกหลีกเนี่ยเจ้าของมันลูกหลีกอยู่แล้วไงอีกทำไงจะไปสอนเหล่านี้ก็สอนถูกต้องแล้วทั้งนั้นนี่ไม่ไม่ใช่เป็นทางวิธีผิดแม้ว่าเด็กผู้ใหญ่มันทำได้กันทั้งนั้นที่สอนไปแล้วนี่นะอะไรจะต้องเป็นธรรมะเด็กเป็นธรรมะผู้ใหญ่ไปอยู่ในสมาธิอันเดียวกันนั้นเข้าใจก็มีอย่างเดียวนะถึงบอกว่าก็อย่าลูกหลีกที่ใครจะอยากให้มันเสื่อมหรอวะที่ทำไงพ่อสอนนี่คือสอนหมดแล้วนี่นะจะทำไงก็ยังเหลือแต่ตีข้อมือเอาจะดื้อนั่นเพราะว่านั่นเขานั่นเองแค่ว่าไงการฝึกจิตดีการฝึกอันนี้สงบดีนะให้ฝึกทุกคนนั่นแหละไปว่าไปสอนแต่เขาจะของไม่สอนจะของไม่เป็นท่าเหมือนกันแหละเข้าใจไหมล่ะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เขาเป็นนิสัยอาชันในนิสัยราชสีองอาจกระหานตงาผ่าเผยดูแล้วงามตางามใจอย่างนี้แต่ตัวเองเหมือนลิงก็ไม่เป็นท่ามันเข้าใจไหมแต่เราอยากได้รูปที่สำเร็จออกมานั่นน่ะรูปที่สวยงามมากแต่แบบพิมพ์มันเป็นแบบพิมพ์ลิงตกออกมามันก็เป็นลิงเข้าใจไหมมันจะเป็นแบบอิฐปูนหรืออะไรอิฐบล็อกอะไรก็ตามแต่ที่ดีที่ต้องการนั้นไม่ได้พอเราไปเอาลิงไปใส่แบบพิมพ์ไว้นั่นน่ะเข้าใจไหมพอเทป้ามันไปสำเร็จรูปมามันก็เป็นลิงนี่งั้นเข้าใจป่ะล่ะโอ้เหนื่อยแล้ววันนี้นะเอาละไม่รู้กี่ชั้นแค่ไหนแล้วมีอะไรอีกไว้ไม่มีใช่ไหมหมดแล้วนะฮะนี่คืออย่างหนึ่งเราบังคับจิตผมบังคับจิตอย่างหนึ่งเราปล่อยไปเรื่อย
นั้นทั้งสองวิธีนี้เราได้เคยทดลองดูบ้างไหมว่าทดลองดูบ้างไหมในวิธีนั้นและวิธีนี้น่ะเราเคยทดลองดูบ้างโอ้เศร้าไงนะส่วนมากที่เราจะปล่อยให้จิตมันคิดไปตามเรื่องของมันว่ามีสติรักษาแล้วมันจะสงบเองนี่รู้สึกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ได้น้อยมากทีเดียวแต่การฝึกการฝึกการมาค้ำนี้ได้ผลมากเรียกว่าได้มากไปเลยเถอะผลเสียมีน้อยมากคือเราที่ท่านให้ภาวนาเช่นอย่างมีคำบทคำบริกรรมต่ำๆนะคือว่ามือเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นสุขพูดง่ายๆนะเดี๋ยวคว้านั่นคว้านี่เลยเอาตุ๊กตามันจับไปนี่เอาเผื่อมันจะมาได้ไปคว้านี่คว้านี่หนึ่งมันมีมืออยู่เข้าใจไหมเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันคว้านู้นคว้านี่อย่างเงี้ยมือมันว่างไม่ได้นะมือลิงเข้าใจไหมจิตเรามันเป็นเหมือนมือลิงนั่นแหละแล้วคว้านู้นคว้านี่พอเอาห่อนี่ใส่ปั๊บเอาจับนี่เราจับเหมือนเราให้เด็กเล่นตุ๊กตามันจึงไม่ร้องไห้ใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกับให้จับนี่นี่แหละคำบริกรรมท่านทำให้ทำอย่างนี้ก่อนทีนี้พอทำอันนี้เชื่อมกันไปนานกันไปมันก็ค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นอย่างพุทโธอย่างนี้นะหรืออนาปานสตินะให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นน่ะกับธรรมชาตินั้นเพราะนั้นแล้วมันจะมีพลังขึ้นมานะความรู้นี่จะค่อยสืบเนื่องและต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเมื่อกลายเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงขึ้นภายในตัวเองซึ่งไม่เคยปรากฏเลยก็ปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่ทีนี้จิตก็เชื่อมจนกระทั่งถึงเป็นเหมือนหินเนี่ยสมาธิที่มีความแน่นหนามันคงต่อตัวเองเต็มที่เนี่ยเป็นเหมือนหินจริงๆนะแน่นตึงเลยจริงๆเนี่ยหนักนี่เราเรียกว่าได้ผลเต็มที่ไอ้ส่วนที่จะปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันเราตามไปนั้นสำคัญที่ตามไปก็เหมือนเราปล่อยวัวปล่อยควายไปหากินหญ้านะปล่อยมันไปกินไปเจ้าของนอนหลับข้อไปลาบแล้วไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าขึ้นเฉียงไหนไปถามเฉียงไหนก็ข้าไม่รู้ดิข้าลาบจากไก่มูช่าเขาว่ามันลาบวัวลาบควายมันจะเป็นไรไปเขาก็บอกเขาลาบไก่แล้วกันตอนนี้เขาธรรมดาข้ามนมันจะบอกว่าข้าเป็นคนรักเมื่อไหร่นั่นน่ะนี่เรื่องยิ่งกิเลสตัวมันขโมยเอากิจเราไปมันยิ่งรวดเร็วยิ่งกว่าขโมยไปไหนใช่ไหมแล้วมันจะบอกไงว่ามูช่าเนี่ยฉันห่ออันฉันหั่นหอมหั่นกระเทียมฉันตับฉันยำไก่ว่าไอควายของแกมากินแล้วกินของแกมากินซะจนแหลกหมดแล้วจะรู้ไหมจะให้มาบอกมันเท่านั้นน่ะมันไม่มาบอกนี่จะบอกว่าให้เอามาอีกไม่พอเพียงเท่านี้ไม่พอหลังนั้นจำนะวิธีนั้นไม่ค่อยได้ผลวิธีที่ปล่อยไปตามเรื่องสักครู่เท่านั้นน่ะเผลอไปแล้วไปวิ่งตามเขาแล้วตามเขาอะไรคือตามสิ่งที่ถูกลากไปมันมีอยู่เป็นประจำนี่นะอันนี้ไม่เคยด้อยตัวเองนะไม่เคยอ่อนกำลังมันจะมีตลอดเวลาถ้าไม่หักห้ามมันให้อ่อนลงมาด้วยการหักห้ามเท่านั้นถ้ามันอ่อนตัวเองด้วยโดยลำพังมันนี่ไม่มีทางที่เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสไม่มีการอ่อนตัวมีแต่การทรงตัวถ้าไม่มีอะไรไปเสริมมันก็ทรงตัวและถ้ามีอะไรเสริมมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนไฟได้เชื้อแต่ธรรมะนี่ต้องได้อาศัยการบังคับนะต้องอาศัยการปลูกเราปลูกอาจปลูกทำขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็พยายามบำรุงส่งเสริมเรื่อยอันนี้จึงเป็นเหมือนกับว่ายากทำไมถึงว่ายากเพราะเวลานี้กำลังของกิเลสมันมากกว่าพอเราจะขยับเข้าสู่ธรรมนี่กิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วมันแตกจะตกคลองไปหนึ่งพระอาจารย์ไม่ตกคลองนั่นแหละเรื่องของมันเรื่องของกิเลสนั่นเองนะแล้วทีนี้ในคนๆเดียวนะมันเห็นอย่างชัดเจนคนๆเดียวในขณะนี้เราอ่อนเปียกเต็มที่แล้วเราสู้กิเลสไม่ได้นะในขณะต่อไปซึ่งเราก็ทำไม่ถอยสู้ไม่ถอยเอาแพ้ก็เป็นบทเรียนเอามันจะแพ้ขนาดไหนเป็นบทเรียนทั้งนั้นสุดท้ายจะชนะก็เป็นบทเรียนอีกเราชนะเพราะเหตุใดน่ะมันจะจับว่านั่นเป็นเงื่อนขึ้นมาอยู่เราเสริมกำลังขึ้นไปอีกเราชนะเพราะเหตุนี้เราจะเสริมเหตุนี้ขึ้นให้ดีให้ดีน่ะถ้าเราบกพร่องเพราะนี้เราจะเสริมความบกพร่องนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมานั่นแก้ตัวสุดท้ายเราก็ชนะได้แล้วต่อไปก็ชนะดะเลยที่นี่นะเพราะกำลังของธรรมมีมากแทนที่เราจะแพ้กิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะกำลังทางด้านธรรมะพอแล้วเอากิเลสหมอบสุดท้ายก็ราบเรียบเลยพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านต้องฝึกซะก่อนเท่านั้นไม่ฝึกไม่ได้ไปอยู่ให้ดีๆเลยมันดีไม่ถึงกับนายดีแน่นี่จะชื่อมันนะในเรือนจำก็มีนี่แกชื่อว่าไงชื่อว่านายดีแล้วทำไมแกจริงว่าก็มาติดคุกติดลาว่าชื่อจะนายดีเนาะเขาหาว่าทวงจริงแล้วก็ความจริงแล้วแกทำจริงค่าจริงแหละว่ามดผ่าเลยนั่นมันชื่อว่านายดีมันมีแต่ชื่อ
ให้ตัวของเราดีด้วยการฝึกการอบรมนี่สิมันถึงดีแท้ใครจะตั้งชื่อให้ไม่ตั้งชื่อมันสำคัญแหละขอให้เราได้หลักธรรมชาติอันดีงามสุดใจของเรานี่แหละเราจะเย็นไปหมดสบายเอาละอู้งดกำลังละเมื่อยเมื่อยละเฮ้ยแน่ตรงเดียวปิดรายการจบรายการนะเอาครับโอ้ฮะโอ้ความภาคขี้เกียจลูกขี้เกียจกล่าวว่าผมไหนล่ะนะมาแม่เองกับหลวงปู่ค่ะเหรอมาจากไหนล่ะมาจากนครไทยเหรอบ้านไทยมันผ่านของแก่นี่เหรอค่ะอ๋อมันจำไม่ได้ล่ะเพิ่งมาอย่างนี้เหรอไม่นานครั้งนานนะหลวงปู่ค่ะมีเรื่องถามนิดนึงว่าการฝึกจิตนี้ถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมแต่เราใช้กับสติที่อยู่กับอิริยาบถแทนคำบริกรรมแต่ไปถ้ามันจะถ้ามันอยู่อิริยาบถจริงๆมันก็พอได้นะเพราะอิริยาบถเป็นเครื่องผูกหยิบได้ยืนเดินนั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินให้รู้กันอยู่นี่มันก็ได้แต่ส่วนมากมันคือมันเป็นวงกว้างมันก็ไหลก็ไหลได้นะแต่ห้องนั้นก็ทะเลทลายนั่นแหละวงจำกัดแคบๆมันถึงได้ดีถ้าวงกว้างแล้วมันมากจะทะเลทลายได้เช่นอย่างอิริยาบถเรากำหนดยืนเดินมันเป็นอิริยาบถกว้างนะมันมากจะมันจะทะเลทลายเถิดได้นะแต่ถ้าวงแคบจับเฉพาะนี่มันก็จดจ่อนะมันจดจ่อก้อนเทียบแล้วก็เหมือนเจ้าเอาเนี่ยเราจะข้ามคลองนะเรากระดานหลายแผ่นปูหน้าไปอย่างนี้นะคนที่เดินไปด้วยกระดานหลายแผ่นมันไม่ค่อยระวังตัวหรอกเอาเนี่ยเอาขยับเข้าไปอยู่ที่ว่าในกระดานแผ่นเดียวที่มันระวังเข้าไปเรื่อยใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันตกนี่ก็กลับไปภาวนาพุทโธกำกับบ้างนะคะหายใจไหมล่ะกระดานแผ่นเดียวกระดานหลายแผ่นนึงคือกระดานหลายแผ่นมันกว้างคนเรามันเดินไม่ค่อยระวังโอ้แล้วก็ตกได้ด้วยแล้วทะเลถลายด้วยแล้วคนหนึ่งเดินกระดานไม้แผ่นเดียวเนี่ยมันต่างกันนะมันระวังนั่นอันนี้เหมือนกันให้ขยับเข้าหาพุทโธหรืออันใดที่เป็นวงแคบนั่นแหละเหมาะแต่วงกว้างมันเป็นทางเปิดโอกาสอืมถ้าเกิดไม่ได้กลับเลยไม่สบายใจค่ะนั่นน่ะคือว่าครั้งหนึ่งเคยมากลับหลวงตาแล้วก็หลวงตาก็ยังเสียไปหลายเรื่องให้เข้าห้องสมุดมีอยู่เล่มนึงที่หนูขออนุญาตเก็บได้ไม่ได้สมุดนี้มากลับเป็นขออนุญาตตอนนี้เพราะอะไรนั่นคือเหรอค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะหลวงตาเคยฝากไปหลายเล่มนะให้ห้องสมุดอยู่เล่มนึงเก็บไว้ในโรงเรียนอะไรล่ะขออนุญาตโรงเรียนสาธิตค่ะอะไรขอนแก่นเคยมาแล้วหนูขออนุญาตตามไว้เลยนะคือหนูไม่สบายใจไม่ได้กลับเลยก็คือขันกลับท่านกลับมาหลวงตาผมมาตั้งสามครั้งเพื่อมาพบครั้งนี้สองครั้งบอกว่าหลวงตาไปกรุงเทพผมลุกมาเออมาเพียงสามครั้งก็มาทวงนี่ทวงศีลจะตายหลวงตาบัวอยู่วัดนี้มาตั้งสามสิบกว่าปีว่าไงดีใจว่าวันนี้ได้มาพบท่านนะครับนี่มาเพียงสามครั้งไม่เจอบ่นแล้วอันนี้เราอยู่รอคนที่ตั้งสามสิบกว่าปีเราไม่เห็นบ่นว่ะคือดีใจครับว่าวันนี้ได้มาพบนะเอาละขอไปเมื่อยละเดี๋ยวดิไล่ขนาดเขาท่านนี่ไล่ท่านนี่เขาท่านนี่นั่นแหละไปมาดีมาดีมดเราพังล่ะเพื่อนมาดีมดพังคนหนึ่งมาดีมดพังเราอยู่กับคนที่มาดีมดเราเลยตายกันค่อยๆปฏิบัติไปค่ะดิฉันบอกเวลาแรงแรงมั่งดีอย่ามาค่อยๆไงคือเนี่ยอะไรนี่จะยังค่อยๆเพิ่งเข่าแล้วนะคะมันคือจะให้เพิ่งไปหัดสักข้อสองข้อก็ได้กับไอ้การบ้านฉะนั้นแล้วก็หาตะกี้ที่บอกแล้วพุทโธเอาเถอะนานเลยนึกพุทโธพุทโธเรื่อยเรื่อยเอาละไปละไปละเลิกแล้วนะเหนื่อยล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 ะกลับมาเอากราบ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 โธ่กราบไปเดี๋ยวพาจะมาเก็บของนะ
โทษตัวเหนื่อยแล้วเสียงระบินมันเร่งเครื่องมันไปไม่ได้คืนเนี่ยตอนเสียงระบินมันเร่งเครื่องไปไม่ได้เพราะลมพายุมันแรงทั้งฝนทั้งพายุด้วยเสียงระบินมันเร่งเครื่องที่จะมีแล้วจนสองทุ่มกว่ามันถึงได้ออกเพราะลำพังฝนมันก็ไปได้สบายสบายลมเป็นที่สำคัญนะมันไปไม่ได้คืนเสียงเร่งเครื่องฟ้าดินถล่มด้วยแข่งกับเสียงฟ้าร้องเสียงดาวินแข่งฟ้าร้องบนสองทุ่มกว่าตั้งอยู่คืนแล้วพอลมสงบตั้งแล้วก็เสียงดาวินก็หายเงียบไปเหรใจมันแห้งแล้วหมดเขาก็เหลือ
ภาวนาหาแต่เรื่องแต่ตัวเองเดี๋ยวก็จะตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะตายเดี๋ยวนี้จุดสุดท้ายแล้วก็แห้งแล้งความแห้งแล้งใจมันแห้งแล้งหมดมันแห้งแล้งจนกระทั่งความรู้แล้วหมดความรู้หัวใจนี่นั่นอาการของมันให้รู้สิอะไรเป็นอะไรนั่นอาการของมันมันมีเกิดมีดับมีสูงมีต่ำนะไม่เป็นของแน่นอนความรู้มันแน่นอนมันแห้งแล้วมันก็รู้เนี่ยเสียงไปไกลก็รู้เสียงมาใกล้ก็รู้เวลาเสียงไปไกลจิตมันห่างจากเสียงจิตมันขยับตัวเข้ามามันก็ห่างก็จิตขยายตัวออกไปมันก็รับเสียงเท่านั้นเองไม่หนีจากจิตเป็นอะไรก็อยู่ตรงจิตนั่นนั่นแหละรังใหญ่อยู่ตรงนั้นที่เป็นวันนั้นก็ฟังเป็นเพียง3ม้วนติดต่อกันเลยแค่ที่แค่สอนผ้ามันมีแต่เผ็ดๆร้อนๆจับม้วนไหนขึ้นมาก็ถึงใจทุกม้วนถ้าแค่สอนผ้านะเพราะไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากเป็นธรรมะจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นโอเคแค่สอนผ้าแค่จิตตภาวนาล้วนนี่เขาบอกว่าอะไรพายุอะไรจะมาอยู่แล้วฟ้าฝนจะตกมากครั้งเขาว่าไหนนี่ถึงตรงนี้นะทำไมเหรอฮะหัวทางนั้นจะให้เด็กเข้าไปดูแต่เมื่อไรนะเพราะว่าลมอะไรอะไรฝนจะมาเรื่องเนี่ยดูเรื่องดูนี่นี่ที่สามเตรียมตัวได้ใต้คุณอะไรมาสองลูกขั้นตอนก็บอกอีสานเตรียมตัวได้เราอยู่อีสานเตรียมตัวนะถ้าสามเตรียมยิ้มรับฝนได้พายุใต้ฝุ่นอะไรเล็กที่อะไรกำลังแรงเคลื่อนใกล้ไทยจะเคลื่อนใกล้ไทยจะทำให้อะไรจะทำให้ฝนตกอย่างทั่วถึง2วันแต่แน่ๆอาจจะตกหนักเกินสมควรจนน้ำท่วมก็ได้หากมีพายุใต้ฝุ่นมันก็แล้วมานานหนึ่งไม่ตกคืนนี้โอ้ยตกหนักจริงจริงตกเกือบชั่วโมงเราดูนาฬิกามันเริ่มตกแล้วเราดูนาฬิกามันตั้งถึงหยุดไปมันเกือบ50 นาทีตกมันอบอ้าวมากเมื่อวานนี่จนกระทั่งตะวันตกแล้วยังโอ้โหยังเหงื่อแตกอยู่อะไรทุ่ม25 นาทีฝนตกมันหยุดก็2ทุ่ม15 นาทีมีอะไรนี่ตายหนูมีตายนี่ศพนี่ก็ตายนี่อะไรตายคนเจ็บเลยแล้วก็ป้องตายขนาดนี้
กับเจ้าของการเสียยาในมีใจใจหนูเสียยาเจ้าของการนั้นคือดังเท่ากับการจับตัวผู้ต้องหาที่เราทำกับจับจับตัวผู้ต้องหาที่เราทำนครสวรรค์จะเข้าบ้านถูกมือจับตัวตายที่ก็มันเข้าบ้านยิงทิ้งเสียยาวตาปากน้ำโพล้มลงกลัวตายไม่สนิทจ่อยิงหัวสองนัดสองมนุษย์อยู่ไหนมันเป็นงั้นมันสงบไม่ได้มนุษย์ไปไหนต้องเป็นอย่างนั้นฟาดลั่นไปเลย